ผลกัดน้องยิ้มใช่ไหมลูก น้องยิ้มใช่ไหมเนี่ยใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นลักกี้โอ้ยยิ้มหวานจังเลยออกมาให้พี่ช่างจับหน่อยน้องเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังแล้วนะครับพี่ช่างเห็นตรงบริเวณหลังใบหูนะน่าจะเป็นแผลผิวหนังหรือว่ายังไงนะแต่ยังจับตัวไม่ได้นะเห็นแบบๆเดี๋ยวพี่ช่างจะดูให้นะครับไม่เอาขอดูหน่อยดูไหนก็ไม่ได้ลูกเหมือนจะเป็นแผลผิวหนังนะเอออ๋อเป็นปอกคอตรงนั้นถ้าใส่ปอกคอไว้ตลอดต้องระวังนะครับว่ามันจะทำให้ขนพันกันและเก็บความอับชื้นแล้วทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันได้นะครับเดี๋ยวพี่ช่างดูให้แล้วก็ขนน้องค่อนข้างพันกันแล้วนะเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดเป็นทรงขนสั้นให้เหลือครึ่งเซนแล้วก็ไว้หน้ากลมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะมานี่มาหาพี่ช่างแล้วครูการที่ใส่ปอกคอนานๆนะครับมันจะมีผลเสียเห็นไหมครับอยู่ที่ต้นคอน้องเห็นไหมอันนั้นคือปอกคอที่มันรัดอยู่นานๆ นะจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะถ้าแน่นเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นแผลที่ผิวหนังของน้องได้นะครับเห็นรอยปอกคอไหมรอยปอกคอมันรัดนะครับแล้วก็น้องน่าจะอ้วนขึ้นด้วยแหละแล้วปอกคอมันแน่นเกินไปทำให้เป็นแผลผิวหนังอยู่ข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวต้องใส่ยาให้นะอันนี้เพราะว่าเป็นแผลถลอกใส่ยาลูกออกมาก่อนแล้วเห็นไหมครับเห็นแผลที่ต้นคอน้องไหมหางคอน้องจะมีคราบฟิลิโมนนะครับแล้วก็ก้นน้องจะมีนะครับที่ติดก้นอยู่ทำให้น้องขับถ่ายไม่สะดวกนะครับแบบพี่ช่างจะตัดขนบริเวณนี้ให้ออกให้หมดนะครับน้องจะได้ขับถ่ายได้สะดวกแล้วก็เอาคราบฟิลิโมนที่อยู่ที่หางอันนี้เป็นคราบฟิลิโมนของแมวตัวผู้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะจะมีคราบสีดำๆอยู่ที่โคนหางของน้องนะครับไล่มาเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดขนสั้นให้เพื่อที่จะดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้น้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเย็นๆลูกเสร็จแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจากับช่างเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับเป็นตัวสั้นเพื่อลดปัญหาเรื่องขนพันกันขนเป็นก้อนนะครับลดปัญหาเรื่องขนร่วงลดการสะสมความร้อนในร่างกายน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการสะสมความชื้นที่ผิวหนังและขนที่ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันนะครับน้องจะได้ไม่สะสมเห็บหมัดด้วยจะต้องดูนะอยู่ในกรงแล้วไม่ยอมออกมาเลยออกมาไหนลูกนะไหนล่ะมายิ้มหวานอีกแล้วยิ้มหวานให้กันตลอดการทำงานเลยอาบน้ำแต่ขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับมาออกมาข้างนอกแล้วพี่ช่างจะได้แต่งขนให้อีกทีนึงเก่งแล้วมามาเนาะมาเร็วเร็วใจเย็นลูกค่อยๆพูดค่อยๆจากับพี่ช่างสิโอ้ยนะมาเร็วมั้ยมาออกมาเร็วมามานี่มาออกมาเร็วมั้ยออกมาเร็วมาเร็วมั้ยมาออกมาเร็วมาออกมาเร็วมั้ยมานี่มาหาพี่ช่างแล้วครูการที่ใส่ปอกคอนานๆนะครับมันจะมีผลเสียเห็นไหมครับอยู่ที่ต้นคอน้องเห็นไหมอันนั้นคือปอกคอที่มันรัดอยู่นานๆ นะจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะถ้าแน่นเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นแผลที่ผิวหนังของน้องได้นะครับเห็นรอยปอกคอไหมรอยปอกคอมันรัดนะครับแล้วก็น้องน่าจะอ้วนขึ้นด้วยแหละแล้วปอกคอมันแน่นเกินไปทำให้เป็นแผลผิวหนังอยู่ข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวต้องใส่ยาให้นะอันนี้เพราะว่าเป็นแผลถลอกใจเย็นลูกออกมาก่อนแล้วเห็นไหมครับเห็นแผลที่ต้นคอน้องไหมนะฮะโอ้ใจเย็นพี่ช่างขอดูแผลหน่อยไม่ได้มีตะกร้ามาใช่ไหมไม่มีน้องไม่ได้ตะกร้ามาน้องก็อุ้มมาได้อันนี้แผลที่ต้นคอน้องนะครับเกิดจากน่าจะเกิดจากการที่ใส่ปอกคอไว้แน่นแล้วก็นานจนเกินไปนะครับเห็นไหมนี่นะเรามาทายากันก่อนแล้ว
ที่ช่างทายาบริเวณต้นคอให้น้องแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องเปลี่ยนปลอกคอนะเพราะปลอกคออันเก่าแน่นจนเกินไปแล้วนะครับมันจะได้ไม่เป็นแผลที่ต้นคอน้องนะครับขอให้หายไวๆ